เอาคันคันอีกแล้วมีรุ่นอะไรของมันวะกูไม่ได้จะเอาสกรีนตัวนี้กูจะเอาไอ้นี่นี่ซันเซ็ตนี่ออกแล้วซันเซ็ตสวยกว่าโอเคมาผมพร้อมแล้วสวัสดีน้องๆท่านนะครับแล้วก็สู่ช่อง Dulit MC Project of City แล้วก็ช่องแล้วก็กำกับตัดต่อคือ Dream Highlight on Air นะครับก็แบบนี้มีชื่อว่าจริงๆปกติคือแบบนี้ก็จะมีชื่อแบบนี้ก็มีชื่อว่าHome and Train นะครับก็ผมก็เขียนไปได้นะเอาเป็นแบบมาอัปเดตก่อนนะครับก่อนจะมาเล่นจริงนะครับแป๊บเดียวแป๊บนึงเล็งสว่างก่อนนี่ครับมาแล้วบ่ามาแล้วนะครับลักษณะแมปก็เป็นแบบนี้นะครับก็ดูเหมือนจะปรับปรุงไปแบบไอ้เนี้ยนะครับอันนี้ผมกำลังต่อเติมให้สุดเส้นทางแปลว่าตรงนี้คือเต็นที่อยู่ชั่วคราวก่อนนะครับอันนี้คือก่อนเข้าจริงนะครับคือจะเป็นแบบไอ้เนี่ยอันนี้คือตรงนี้คอยคมซ้ำอีกสุดนะครับตรงนู้นหนุนถึงหนุนนะครับตรงถึงตรงนี้ครับก็ไปได้ไม่สุดเนาะจนสุดตรงนี้แหละครับก็มีอาจจะสุดตรงนู้นหรอกไกลเป็นวาสู้รู้สึกว่าไกลมันไกลจนเป็นวาอันนี้นะครับก็วางไอ้เนี่ยเอ็นวีเป็นรางได้ครับเห็นไหมก็ว่าเป็นเอ็นวีเป็นรางรถไฟได้นะครับก็อัปเดตนิดนึงนะครับก็สรุปคือ 1.16.0.3 ผ่านนะครับเล่นได้เล่นดีแต่ว่ามอนเตอร์ค่อนข้างจะโหดหน่อยนะครับตอนไปเนเธอร์นะครับมีพวกพลธนูเนี่ยนะครับก็นรกจริงๆเอาตรงๆเลยนะเอาตรงๆนะคือมันนรกจริงๆนะครับตรงนู้นก็จะเป็นบ้านผมนะครับนี่ครับใหญ่มากแต่ว่าชั้น1อาจจะไม่เสร็จนะครับชั้น1เสร็จแล้วก็ชั้น2ก็เสร็จเรียบร้อยครับเสร็จเรียบร้อยครับแล้วก็ปีนอันเนี้ยขึ้นมาได้นะครับแล้วก็ไปชั้น3เลยเห็นไหมทำเลยชั้น3ชั้น4ก็ยังไม่เสร็จนะครับครึ่งๆกลางๆนะครับแสดงว่าชั้น4ยังไม่เสร็จนะครับผมไม่รู้ว่าอยากจะรู้ว่าชั้นนี้เป็นอะไรวะคิดก่อนนะครับก็ลงมาตรงนี้นิดนึงนะครับก็จะเป็นพวกระเบียงบ้านนะครับมีดอกไม้ด้วยครับตรงระเบียงนะครับก็แล้วก็อัปเดตนิดนึงนะครับผมก็ตรงนี้จะถูกตะลึดหรือออกมันออกเพราะว่าเนี่ย3บล็อกแรกต้องลื้อออกนะครับต้องลื้อออกเพราะว่ามันส่วนมันเกินเนี่ยนะครับให้ก็จริงๆคือกระจกต้องให้มันไอ้หลอดไฟให้มันสุดจริงตรงนี้เป็นคอกมานะครับเอาไปเลี้ยงนะครับผมก็ตั้งชื่ เป็นสถานีรถไฟ Black Form Aminu นะครับชื่อคือเป็นผมเป็นคนตั้งเองนะครับไม่อะไรมากหรอกนะครับจุดกึ่งๆตรงนี้นะครับแล้วก็มีหลายชั้นชลาเลยนะครับก็ชั้นบนก็จะเป็นไอ้เนี่ยยังไงเป็นจุดพักมันเป็นจุดผ่อนผันของผู้โดยสารนะครับเนี่ยให้มันลามันถึงตรงตำแหน่งจนถึง200นะครับเนี่ยพิกัด Z 200ยาไปครับพิกัด Z 200นะครับพิกัดตัว Z นะครับ4ครับแกน Z อยู่ตรงนี้ครับที่200แกนดูสังเกตแกน x แกน y แกน z นะครับอยู่ที่300อยู่ที่22 4 200นะครับก็ยังต่อไม่ถึงนะครับ
จะใหญ่ไปไหนวะนี่นันนี้ผมถ่ายไปตั้งประมาณ5นาทีกว่าแล้วมาอัปเดตสั้นๆหน่อยไม่มีอะไรมากนะผมสัก10นาทีนะครับก็เดี๋ยวก็ไปแล้วคลิปนี้ลงมานาในเวลา18นาฬิกาเหมือนเดิมนะครับแล้วตรงนี้ก็จะอัปเดตหน่อยตรงรางรถไฟเนี่ยนะครับผมก็จะวางไอ้เนี่ยครับเป็นเจ้าไอ้เนี่ยนะครับซึ่งอันนี้คือสถานีรถไฟขนาดใหญ่คือแพลตฟอร์มจะอยู่ตรงทุ่นนะครับถึงยันเป็นหลายวาเลยครับใหญ่มากนะครับอันนี้คือสถานีรถไฟแบ็กฟอร์มอาร์มินูครับแล้วก็สถานีสุดท้ายคือวัน110 TH Street แบ็กฟอร์มอาร์มินู2นะครับเอ้ยหรือเอาเป็นนี้ดีกว่า200 TH Street Avenue นะครับเอาเป็นชื่อนี้แล้วกันนะครับก็ผมน่าจะใช้ได้นะสายนี้นะครับและตรงนี้เป็นจุดที่อย่างที่พูดไปเมื่อวานนะครับผมนับว่าเป็นจุดหลีกของมันนะครับแล้วก็ไปถึงจุดตรงนู้นเลยนะครับจุดตรงนี้นู้นเลยครับแล้วก็มีลีกอีกเส้นทางหนึ่งนะครับแล้วก็เส้นทางสุดท้ายคือตรงนู้นนะครับเราก็จะไปที่อมนู้นผมจะสร้างเป็นลมรถอะไรนะซึ่งเอาประมาณเนี้ย200พิกัด200พิกัดแกน Z 200นะครับก็ผมจะสร้างแถบซ้ายกันนะครับให้ใหญ่ทอกันกับสถานีรถไฟกะใจกลางชุมทางบางซื่อแล้วกันนะครับจริงๆมีจริงๆนะเนี่ยนะครับไอ้ดูพิกัดก่อนนะครับว่าจะสร้างได้เท่าไหร่โอเคพิกัดตรงนี้แล้วกันนะครับก่อนนะสิบเอ็ดสี่หกสิบเฮ้ยเดี๋ยว160โอเคนี่ครับใครอยากลองหารก็ลองเอานะครับพิกัดเนี้ยนะครับตามปกตินะครับโอเคตรงนี้นะครับพิกัดสร้างนะครับนี่ที่ผมจะสร้างตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้เลยนะครับโอเคตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้นะครับคือพิกัดมันครับโอเคครับสำหรับเกม Minecraft PE นะครับคงต้องมีเพียงเท่านี้นะครับกับการอัปเดตสถานีรถไฟสุดส่วนท้ายนะครับส่วนไกลโน้นนะครับก็จะมีโค้งนิดๆหน่อยๆนะครับแล้วก็ไม่ต้องขึ้นสะพานใช้สะพานหรอกมั้งนะครับแล้วก็จนถึงยันไอ้เนี่ยนะครับเป็นเส้นทางเดียวถ้ามีทางลีก็ผมจะสร้างให้นะครับอะไรตรงนี้อะไรวะเนี่ยบักแสงว้าโอเคก็เดี๋ยวไปดูหลังครึ่งหน่อยเดี๋ยวมันจะถึง10นาทีแล้วนี่ยังไม่ได้เดี๋ยวดีกว่าน้ำพึ่งมันเป็นมะเขืออะไรมันวะโอเคครับสำหรับเกม Minecraft นะครับก็มาอัปเดตสถานีหน่อยนิดๆหน่อยเพียงเท่านี้นะครับก็ชอบอย่าลืมกดไลค์ติดตามก็กดติดตามนะครับนี่ไงใครบอกไม่มีนี่นะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ